ขวัญไม่ได้เจอกันนานเลยนะใบเตยบังเอิญจังเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งนานแกนี่สวยขึ้นตั้งเยอะเลยอ่ะฉันก็สวยเหมือนเดิมนี่แหละก็มีแต่เธอเมื่อก่อนไม่สวยยังไงตอนนี้ก็ยังขี้เหล่เหมือนเดิมเลยนะแล้วนี่เธอยังไม่มีรถขับอีกเหรอเอ อ๋อฉันลืมไปว่าบ้านเธอจนพ่อแม่เธอทำไร่ทำสวนจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อรถให้เธอแล้วนี่จะไปไหนหรออ๋อฉันจะไปบริษัทข้างหน้านี้แหละพอดีเลยฉันกำลังจะไปคุยงานที่นั่นอยู่พอดีไปด้วยกันไหมจริงเหรอขอบคุณแกมากนะขึ้นรถสิใบเตยคือรถมันล็อกอ่ะแกช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมขวัญนี่แกคิดว่าคนรวยๆอย่างฉันจะลดตัวไปเป็นเพื่อนเธอเหรอเธอฝันไปหรือเปล่าเนี่ยไปไปขี่ควายนู่นฉันไม่คิดเลยว่าแกจะเป็นคนแบบนี้แกอย่ามาว่าฉันนะถ้าแกจะโทษแกก็ต้องโทษโชคชะตานู่นที่ทำให้แกเกิดมาจนไปก่อนนะเจอกันที่บริษัทบายขอโทษนะคะคือฉันจะมาคุยโปรเจกต์ใหม่ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะขึ้นไปชั้น2ได้เลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใบเตยมาคุยโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้สักครู่นะคะบอสกำลังมาค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะใบเตยเจอกันอีกแล้วนะขวัญนี่อย่าบอกนะว่าเธอก็มาคุยโปรเจกต์ใหม่เหมือนกันคิดจะมาเป็นคู่แข่งกับฉันดูสภาพตัวเองก่อนไหมรถก็ไม่มีขับใครจะไปอยากลงทุนกับเธอฉันว่านะเธอกลับบ้านไปเถอะฉันไม่ได้มาคุยโปรเจกต์อ่ะพอดีว่าฉันจะมาอ๋อฉันรู้แล้วเธอจะมาสมัครงานใช่ไหมถ้าจะมาสมัครงานโน่นนอกนู่นนี่มันห้องประธานบริษัทนะออกไปไปท่านประธานมานั่งทำไมตรงนี้คะพอดีว่าฉันอยากมาคุยกับผู้ที่ร่วมลงทุนกับบริษัทของเราอย่างใกล้ชิดท่านบริษัทนี่อย่าบอกนะว่าเธอคือประธานบริษัทนี้ใช่ค่ะคุณขวัญคือประธานบริษัท TNK ค่ะอ
ฉียงรถเป็นอะไรคะพอดียางรถแบนอ่ะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมางั้นคุณเฉียงเอารถไปซ่อมนะคะเดี๋ยวผมให้รถที่บริษัทมารับคุณขวัญนะครับไม่เป็นไรค่ะใกล้แค่นี้เองเดี๋ยวฉันเดินไปก็ได้ค่ะคุณขวัญเป็นถึงประธานบริษัทจะเดินไปได้ไงครับมันอันตรายมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันดูแลตัวเองได้คุณเฉียงเอารถไปซ่อมนะคะได้ครับฉันขอโทษคือแกฟังฉันก่อนนะเมื่อกี้ฉันแค่หยอกแกเล่นเองขวัญเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะหยุดในเมื่อคุณมาที่บริษัทฉันคุณก็ควรมีมารยาทให้ฉันพูดก่อนคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคุณไม่อยากลดตัวมาเป็นเพื่อนกับฉันไม่ใช่ฉันที่ไม่เลือกคุณแต่คุณต่างหากที่ไม่เลือกฉันเชิญขวัญแกกำลังเข้าใจฉันผิดนะคุณหนุ่มอิ่มค่ะคุณขวัญเชิญเขาออกไปด้วยค่ะขวัญแกอย่าเอาเรื่องอื่นมาตัดสินได้ไหมเชิญคุณออกไปได้แล้วค่ะถ้าคุณยังไม่ออกไปฉันจะเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มาเอาตัวคุณออกไปตอนนี้นะคะเชิญค่ะ